ที่ร็อกขาเดฟบ้างนะครับพี่ตูนบอดี้สแลมก็นานๆจะออกรับอีเวนต์ทันทีนะครับก็มาอัปเดตข่าวกับแฟนสาวก้อยรัชวินให้ฟังเนี่ยก็เพิ่งฉลองวันเกิดนะครับครบรอบ31ปีให้ก้อยรัชวินไปหมาดๆเลยตูนเนี่ยไม่รู้ไปดูทางเตชันอลงมาหรือเปล่าเพราะว่าตูนก็ซื้อกำไรเป็นของขวัญวันเกิดให้ไงไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันเขาก็วันเกิดแฟนเขานะฮะน้องก้อยรัชวินเนี่ยก็มีความสุขกันไปแต่ว่าเมื่อวานนี้ประเด็นที่นักข่าวเนี่ยเขาโฟกัสพี่ตูนปากเป็นไรอะยิ้มยิ้มแบบเบี้ยวๆใช่ขาล็อกไงสไตล์คนล็อกก็ต้องเขาเนี่ยก็อัปเดตให้ฟังเรื่องของโรคประจำตัวก็คือหมอนรองกระดูกเคลื่อนซึ่งนะฮะผ่าตัดไปเมื่อ5ปีที่แล้วแต่อาการมันก็ยังไม่ดีขึ้นเพราะว่ามันเป็นปัญหาอยู่ตรงที่ข้อต่อเนี่ยนะฮะสันหลังเนี่ยข้อที่6ต่อที่7นะฮะส่งผลให้ปวดคอเรื้อรังต่อเนื่องและไม่รับการรักษาเนี่ยก็จะมีผลทำให้เคลื่อนไหวกับร่างกายเป็นระยะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยชีวิตเนี่ยก็คงจะเป็นร็อกเกอร์แบบสุดเหวี่ยงไม่ได้แล้วจะขึ้นไปบนลำโพงแล้วก็โยกหรือว่าเคยเป็นไหมเคยมีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกไม่มีมันทรมานมากนะคุณไม่อยากผ่าตัดแล้วเชื่อไหมจากเดิมที่พี่ตูนเขาเคยเย้ยวเย้ยวปีนขึ้นไปเดี๋ยวนี้ต้องลดลงนะก็คือต้องนิ่งทำไมนั่งพับเพียบร้องเพลงแล้วไม่ถึงขนาดนั้นคือโดนไม่ได้ถ้าโดนไม่ได้ไม่ได้น่าสงสารเวลาปวดจริงนะฮะอ่ะแล้วไปดูกันหน่อยดีกว่านะว่าตูนเนี่ยตอนนี้เขารู้สึกยังไงบ้างกับโรคที่เพิ่งจะผ่าตัดกันไปเลยฮะอ่ะไปฮะใช่ยังมีอาการอยู่เรายังต้องเซฟพลังใช่ใช่ใช่ตอนนี้อาการเป็นไงก็กลับมาใช้ชีวิตได้ดีขึ้นเพราะมันก็เป็นมาสักช่วงคอนเสิร์ตไลฟ์ฟินครามเนาะสัก4ปีแล้วมันก็รู้สึกว่าคุ้นชินกับชีวิตที่เราใช้ได้มีข้อจำกัดตรงเนี้ยก็โอเคครับเราได้ออกกำลังกายแบบอื่นที่มันไม่มีผลเสี่ยงต่ออาการของเราก็โอเคเลือกไปว่ายน้ำไปวิ่งเป็นกีฬาที่ไม่ปะทะเอาต้องไปพบคุณหมออยู่ไหมคะก็ยังไปพบตลอดครับคุณหมอว่าจะหายขาดไม่ครับใช่เพราะมันจะเป็นอาการติดไปครับอาการมันดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นครับดีขึ้นเราก็ใช้ดูแลกล้ามเนื้อเอาใช่ครับถ้าเกิดแต่เราว่าเขาดูมีเนื้อมีหนังมีน้ำมีนวลขึ้นเยอะเลยนะหลังจากได้พักผ่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยปีที่แล้วก็มีข่าวเรื่องคอนเสิร์ตเรื่องความผิดหวังเรื่องแฟนคลับแอนตี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ดูเหมือนตูนเนี่ยร่างกายก็จะแบบเหมือนว่าแข็งแรงนะดูหน้าตาก็ยังอิ่มเอิบขึ้นไปพักผ่อนที่น่านดีกว่าทำไมเธอจะชวนเขาไปน่านกับเราไปสิไปแพร่ไปน่านนะพี่ตูนถ้ามีเวลาก็ไปด้วยกันนะเต็มยังอ่ะยังเหรอพี่ตูนเขาไม่ตายหรอกเขาคิดค่าตัวนะเธอเขาเป็นศิลปินขนาดระดับแบบก็ในเทศและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับก็มีกิจกรรมดีๆนะมาชวนคุณผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวเชิงเกษตรกันนะครับที่จังหวัดน่านแล้วก็แพร่นะครับกิจกรรมเสน่ห์น่านสำราญแพร่นะครับใครอยากไปนะครับก็ต้องเข้าไปดูนะครับที่ www.nineentertain.tv นะครับก็ส่งภาพความประทับใจในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแล้วก็ชวนเพื่อนมาคลิกไลค์กันเยอะๆนะคือยิ่งไลค์เยอะยิ่งมีโอกาสมากนะครับเราก็จะได้ไปร่วมกิจกรรมนี้ง่ายๆนะครับแล้วก็พักโรงแรมสุดหรูน่านตรึงใจบูติกโฮเทลใจกลาง เมืองน่านเลยไปนอนมาแล้วใช่ไหมนอนมาแล้วรวยไหมรวยมากสวยจริงๆต้องบอกคุณผู้ชมนะครับทริปนี้เนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าชุมชนแต่ละชุมชนที่เราลงไปในแต่ละวันเนี่ยนะฮะมีทั้งเที่ยวชุมชนเที่ยวธรรมชาติเที่ยววัฒนธรรมแต่ทุกชุมชนที่ลงไปเนี่ยเขาลืมตาอ้าปากได้จากการช่วยเหลือของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพราะฉะนั้นนี่คือจุดสำคัญที่เราจะไปดูว่าชุมชนเข้มแข็งมันเริ่มจากอะไรแล้วธกส.เขาไปช่วยได้อย่างไรแล้วชุมชนไหนอยากให้ธกส.เข้าไปช่วยก็ลองติดต่อดูก็ได้อาจจะกลายเป็นชุมชนตัวอย่างชุมชนเข้มแข็งที่อยู่อย่างพอเพียงแล้วมีรอยยิ้มทุกวันในชุมชนฮะเข้าไปติดตามการร่วมสนุกได้เลยนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณทางธกส.ด้วยที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้พาคุณไปสัมผัสเมืองน่านและไปฟรีนะจ๊ะหลายคนบอกว่าเสียเงินได้ไหมคุณป้าเล่น Facebook ไม่เป็น SMS ไม่ได้เราต้องบอกนะฮะคุณป้าต้องพยายามนิดนึงค่ะถ้าคุณป้าเล่นไม่เป็นนะฮะเรียกลูกเรียกหลานขึ้นมาทำให้ค่ะใช่นะครับช่วงหน้าซูเปอร์สตาร์ระดับเอเชียอะไรจางเซียยี่ไงใช่มันฟ้าแลบไปแล้วนะครับ เป็นของขวัญวันเกิดเดี๋ยวเรามีบรรยากาศมาให้ชมกันเดี๋ยวหลังโฆษณาติดตามแบบครบครับจอครับ ตกมันฟ้า